ลดความเครียดเช่นวางแผนปล่อยวางหัวเราะบ่อยๆจ้าทำสมาธิอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยลดความเครียดความเครียดมันทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงหัวใจเราจะเต้นเร็วเลือดสูบฉีดเยอะวันนี้นะคะก็แบบอยากให้พวกเราแบบดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเนาะทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการนอนนะคะรวมถึงแบบสิ่งไหนที่แบบมันทำร้ายร่างกายนะพวกเราก็อย่าไปซ้ำเติมร่างมากวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของหัวใจในวัย50นะจ๊ะมันมีข้ออะไรบ้างที่เราควรที่จะพึงปฏิบัติข้อแรกนะเวลาที่เราเริ่ม40จะเริ่ม50หรือ50จะไป60นะคะเราอย่าลืมว่าหัวใจของคนเราอ่ะเต้นกี่ครั้งต่อนาทีรู้ไหมโดยเฉลี่ยประมาณ70ครั้ง70ถึง80ครั้งต่อนาทีนะคะสุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเขาเต้นมาตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พักเลยนะคะแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาพักนะอย่าเพิ่งพักตอนนี้นะคะก็แล้วก็จะแบบวันนึงคือแบบเขาทำงานอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่แบบต้องแข็งแรงมากๆถูกไหมคะการที่เราจะดูแลเขานะคะแน่นอนว่ามันจะต้องเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินไม่เวิร์กโหลดให้หัวใจนะนี่คือคีย์สำคัญนะคือเราต้องไม่ทำให้หัวใจมีภาระคือต้องทำให้หัวใจแบบแข็งแรงแล้วก็ทำงานแบบตามปกติของเขาอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของหัวใจอย่างแรกมาดูเรื่องอาหารก่อนนะคะอาหารที่จะดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของหัวใจเนี่ยนะตัวที่ให้ประโยชน์นะเอาตั้งแต่โปรตีนเนี่ยควรจะเป็นโปรตีนจากพวกเนื้อปลาอย่างเช่นปลาที่มีไขมันดีจำนวนมากเช่นอะไรคะแซลมอนหรือแมคเคอเรลพวกนี้นะคะมันจะมีโอเมก้า3ที่วันนี้เราต้องกิน EPA กับ DHA นะให้ถึงในแต่ละวันนะคะซึ่งถ้าตามสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเนี่ยนะคะหรือAmerican Heart Association ตัวนี้ไม่ใช่ไขมันดีนะคือสมาคมโรคหัวใจของอเมริกานะคะเขาก็ระบุว่านะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกินโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA นะคือเน้นตัวนี้นะให้ได้ผลในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจเขา recommend ว่าควรที่จะกิน EPA และ DHA นะคะประมาณนะคะไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะต่อวันในผู้ใหญ่นะพวกเราแปลว่าถ้าเกิดว่าใครที่กิน EPA DHA อยู่เนี่ยนะคะต่อเม็ดมีเท่าไหร่เราก็ต้องไปคำนวณว่าใน1วันของเราเราต้องใช้กี่เม็ดแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมอันนี้คือในเรื่องของโปรตีนที่ผสมกับไขมันดีอันนี้คือจะแบบช่วยเรื่องฮาร์ดเฮลมากๆเลยนะคือแบบหัวใจจะดีมากนะคะอันที่2นะคะก็คือในกลุ่มของผลไม้นะผักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปผลไม้ผักนี่ก็ต้องเป็นแบบในกลุ่มของผักใบเขียวเช่นผักเคลผักโขมบล็อกเคอรี่ผักคะน้าแครอทมะเขือเทศอีกอันนึงนะคะถ้าเป็นในกลุ่มของโปรตีนอีกฝั่งนึงก็คือถั่วต่างๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นถั่วเปลือกแข็งหรือไม่ก็ถั่วฝักอย่างเช่นแบบถั่วเหลืองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างเรื่องของถั่วเหลืองเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากต่อในเรื่องของสุขภาพหัวใจของเรานะคะถ้าถั่วเปลือกแข็งก็เหมือนกันมันก็จะมีพวกกลุ่มของไขมันดีนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อหัวใจของเรานะคะและถ้าเป็นในเรื่องของผลไม้ควรกินผลไม้ในกลุ่มของเบอร์รี่ต่างๆนะคะเพราะว่าในพวกเบอร์รี่เนี่ยนะจะมีเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเวลาทุกครั้งนะที่แบบกล้ามเนื้อหรือว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรามันทำงานมันจะปล่อยอนุมูลอิสระมาเยอะแยะไปหมดนะคะตอนออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อเราทำงานหนักมากใช่ไหมอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพียบเลยแต่ถ้าเราอ่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะไปกำจัดพวกอนุมูลพวกนี้ออกไปก็ทำให้เซลล์เราไม่เสื่อมหัวใจเราก็ไม่แก่เร็วใช่ไหมถึงแม้เขาจะเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ดูแลนะมีพวกไขมันอิ่มตัวพวกไขมันทรานส์พวกนี้เข้าไปเยอะเกินอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้แบบหัวใจเราต้องทำงานหนักนะคะมาข้อ2ต้องลดเกลือโซเดียมคลอไรด์โอ้โหคือเกลือแกงนั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะแนะนำว่าวันนึงเนี่ยกินได้เท่าไหร่นะ 2-3 กรัมเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราอายุเข้าเลข5แล้วนะคือหัวใจเราอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับลักษณะโครงสร้างของหัวใจวัย20ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเติมเกลือให้กับเลือดร่างกายเราเยอะเนี่ยนะคะคุณสมบัติของเกลือเขาก็คือดึงน้ำอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มวอลลุ่มน้ำในร่างกายเรามันจะเยอะขึ้นเวลาที่น้ำเยอะหัวใจก็ต้องแบบออกแรงบีบตัวหนักแรงขึ้นนะคะเพื่อที่จะแบบไล่น้ำปริมาณมากๆเนี่ยนะคะให้มันหมุนเวียนอันนี้สำหรับวัย50ไม่ควรเกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวันถ้าจะให้ดีแนะนำ
วันละแค่500มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเกลือในระดับไม่เกินวันละ 1,500 มิลลิกรัมเนี่ยนะคะสิ่งที่จะตามมานะต้องงดอาหารแปรรูปเลยนะเพราะฉะนั้นพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายเนี่ยก็ตั้งแต่พวกอาหารแช่แข็งนะคะหมายถึงว่าอาหารที่โยนเข้าไมโครเวฟเนี่ยนะหมูแดดเดียวปลากระป๋องหมูยอแหนมแบบนี้นะคะใช้หมดจะมีเกลืออยู่ในนั้นเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติพวกนี้มันจะกระตุ้นทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยอีกอันนึงก็คือเราควรที่จะจำกัดการกินไขมันอิ่มตัวไม่ได้แปลว่าไขมันอิ่มตัวมันไม่ดีนะแต่ว่าถ้าอ้างอิงอ่ะตามสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเนาะเขาก็แนะนำว่านะคะไม่ควรที่จะกินไขมันอิ่มตัวเกินปริมาณ 10% นะคะของไขมันที่ร่างกายควรจะได้ในแต่ละวันแต่อีกอันนึงคือไขมันที่ไม่กินเลยคือไขมันทรานส์นะคะก็คือไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยนะจากน้ำมันพืชเนี่ยไปทำให้เป็นของแข็งซึ่งในความหมายของหมอก็คือว่ามันแยกจากไขมันสัตว์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไขมันทรานส์ทำให้หัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะคะเราจะเจอได้จากหนึ่งพวกครีมเทียมทั้งหลายนะคะผลิตมาจากพวกน้ำมันพืชพวกเนยเทียมมาการีนทั้งหลายนะคะมาดูข้อที่4ออกกำลังกายการออกกำลังกายจะต้องออกแบบ moderate exercise นะคะคือประมาณ30นาทีต่อวันนะ5วันต่อวีคแบบนี้นะคะการที่เราทำคาร์ดิโอเนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้เป็นผลดีต่อเรื่องของหัวใจนะมันก็จะทำให้หัวใจเราแข็งแรงถ้าหัวใจเราแข็งแรงระบบการไหลเวียนเลือดเราดีสิ่งที่จะมีผลหลังจากนั้นก็คือเวลาที่เราแบบยกน้ำหนักมันจะทำให้การยกน้ำหนักของเราทำได้ดีขึ้นเพราะว่ามันมีแรงเสริมจากในเรื่องของสารอาหารเรื่องพลังงานที่มันแบบเพิ่มขึ้นเพราะบลัดโฟลว์เราดีอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะจัดให้การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออยู่ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำหรือนักกีฬานะคะเวลาที่เราจับชีพจรเดี๋ยวแล้วเราก็วัดดูว่าใน1นาทีเนี่ยนะคะหัวใจเราเต้นกี่ครั้งหลายๆคนจะแบบอุ้ยเวลาไปวัดความดันอะไรเงี้ยชีพจรขึ้นมา64หลายคนแบบอุ้ยตายแล้วมันช้าไปมั้ยคะอะไรเงี้ยนั่นน่ะแปลว่าเป็นสิ่งที่บอกได้อันนึงนะว่าเราสุขภาพหัวใจแข็งแรงเพราะอะไรรู้มั้ยเวลาที่สุขภาพหัวใจเราแข็งแรงการปั๊ม1ทีอ่ะมันมีประสิทธิภาพในการที่จะไล่สารอาหารเม็ดเลือดแดงนำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพเลยคือปั๊มก็คือไปเลี้ยงได้หมดเลยหลอดเลือดดีมันไม่มีตัวอะไรไปขวางไงนี่ไงเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปั๊มถี่ก็ปั๊มช้าๆสรุปได้ว่าใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำหัวใจแข็งแรงดีนะคะอัตราการเต้นของหัวใจมักจะช้าลงงดบุหรี่ได้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ เรื่องแอลกอฮอล์ด้วยคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดเพราะแอลกอฮอล์ร่างกายมองเป็นสารพิษนะคะพลังงานมี7กิโลแคลอรี่แล้วถ้าใครที่กินแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะกินกับแก้มไปด้วยกินน้ำตาลน้ำหวานไปด้วยนะคะมันก็จะยิ่งให้น้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดก็จะสูงเพราะมันก็จะทำให้หัวใจเราอ่ะมันทำงานหนักข้อสุดท้ายนะคะก็คือลดความเครียดเช่นวางแผนปล่อยวางหัวเราะบ่อยๆจ้าทำสมาธิอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยลดความเครียดความเครียดมันทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงหัวใจเราจะเต้นเร็วเลือดสูบฉีดเยอะวันนี้นะคะก็แบบอยากให้พวกเราแบบดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเนาะทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการนอนนะคะรวมถึงแบบสิ่งไหนที่แบบมันทำร้ายร่างกายนะพวกเราก็อย่าไปซ้ำเติมร่างมากโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเจอกันทุกจันทร์อังคารศุกร์2 ทุ่มบ๊ายบาย